อีกไม่กี่วันกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้วกับการแย่งชิงของ32ชาติทั่วโลกและแน่นอนว่าทีมชาติไทยของเรายังไม่ได้เป็นหนึ่งในนั้นที่จะได้เข้ามาแย่งชิงถ้วยแชมป์ฟุตบอลโลก2018สวัสดีครับผมบี้จัดไปในช่วงนี้กระแสบอลโลกมาแรงเหลือเกินมีมากมายหลายทีมที่ถูกยกให้เป็นเต็งแชมป์แต่ไม่ว่าทางเมืองทองที่มีชับปุยไม่ว่าจะเป็นเยอรมันแชมป์เก่าหรือบราซิลที่มีแชมป์โลกมากที่สุดในโลกหรือจะเป็นทีมพลังหนุ่มยังฝรั่งเศสสเปนหรือเบลเยียมที่เป็นมามืดในครั้งนี้นะครับหรือแม้กระทั่งโปรตุเกสที่อาจจะมาสร้างเซอร์ไพรส์แบบที่เขาเคยทำได้กับฟุตบอลยูโรครั้งที่ผ่านมานะครับแต่ในฟุตบอลโลกในครั้งนี้พวกเรามาหาพวกกันดีกว่ารวมพลคนเชียร์ทีมเดียวกันเพื่อนๆเชียร์ทีมไหนบอกให้พวกเราได้รู้โดยการคอมเมนต์ใต้คลิปครับแล้วเราไปดูกันดีกว่าว่าพวกเราเดอะสกาแต่ละคนนั้นเชียร์ทีมอะไรกันบ้างพวกเขาเชียร์ทีมเดียวกันกับเพื่อนๆหรือเปล่าเราไปดูกันดีกว่าครับกับบีชอตไปฟ้าขาวขนาดนี้ครับผมอาร์เจนตินาครับฝรั่งเศสทั้งใจตอนนี้เทียชิมชาญี่ปุ่นสเปนิสอินซีเล็กครับผมเยอรมันบราซิลบราซิลบราซิลครับเทียกิตครับสเปนโปรตุเกสค่ะสเปนค่ะบราซิลครับผมโซนานิโยและบราซิลรู้สึกอินกับญี่ปุ่นมากอาร์เจนตินาครับเยอรมนีเชียร์สเปนค่ะสเปนครับผมอาร์เจนตินาที่ผมเชียร์เพราะว่าผมชอบเมสซี่มากครับคู่แข่งที่สำคัญสำหรับการแข่งขันคือกรรมการถ้ากรรมการเขาตัดสินไม่ยุติธรรมอาร์เจนตินาคงไม่ไปถึงไหนถ้ากรรมการทุกคนให้การตัดสินที่เป็นความยุติธรรมแชมป์คือของอาร์เจนตินาครับถ้าอย่างนี้ให้เมสซี่เป็นกรรมการใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยผมเชียร์ไทยไงแต่ว่าไทยไม่ได้ไปดิดิเย่เดชองไงเดชองเนี่ยเมื่อก่อนตอนปี1998นี่เขาได้แชมป์โลกนะแต่จริงสาบานเลยตอนนั้นพอเขาได้แชมป์บอลโลกนี่เขามาต่อแชมป์ยูโรต่อนะและตอนนี้เขามาเป็นโค้ชแน่นอนยังไงเขาต้องได้แชมป์แน่นอนดิดิเย่เดชองนะตอนเด็กๆเห็นโรนัลดิโญ่ไงชอบมากตอนนั้นฟันยังไม่หยุดเหมือนโรนัลดิโญ่วะเห็นเสาไฟข้างหน้าบวกแม่งเลยปั้งต้องเริ่มจากภาพลักษณ์ก่อนไม่กี่ชาติของเอเชียที่เข้าไปครับผมแล้วผมรู้สึกอินกับญี่ปุ่นมากในช่วง4ปีที่ผ่านมาเมื่อ4ปีที่แล้วคือแมตช์ที่เขาสู้กับเยอรมันเนี่ยผมขิงกับเพื่อนไว้ว่ายังไงก็อาร์เจนก็ขอบคุณอาร์เจนตินานะครับที่ทำให้ผมเชียร์นะครับจะบอกว่าผู้หญิงประเทศนี้สวยมากอินกับบอลโลกปี2010มากไอช่วงที่หมึกพองมันดังๆก็เลยเริ่มดูปรากฏว่าปีนั้นสเปนก็เป็นแชมป์โลกสำหรับใครที่เชียร์ทีมสเปนนะคะหรือว่าไม่เชียร์สเปนเชียร์ทีมไหนก็ได้อย่าลืมมาสั่งซื้อสินค้าที่ The Star Shop ด้วยนะคะทำซับเอดิเตอร์แปลภาษาค่ะเพราะโรนัลโดก็การเล่นของทีมโปรตุเกสที่สเปกสปะแต่ก็ยังมีใจอยากจะชนะบอลโลกมันมีที่ไหนมันไม่มีคนนี้เลยมาลอสเขามีแต่ลามอสป่ะครับลามอสบาซิลมันคล้ายบาลองเซกาไงผมก็เลยเลือกมันคล้ายๆกันเอาจริงๆนะผมอยากให้เปลี่ยนทีมบาซิลเป็นทีมบาลองเซกามันจะดีมากเลยครับผมชื่อบอลครับบอลชูรสผมชอบโกชอบยิงประตูชอบคนเป็นโกแชมป์เก่าครับไม่พูดอะไรเยอะครับผมถ้าผมคนที่เชียร์บาซิลอยู่แล้วก็น่าจะรู้นะครับว่าทีมเราเทพแค่ไหนครับผมออมค่ะได้แชมป์ไงก็เลยรู้สึกแบบทีมนี้แม่งเทพอยากเชียร์ครับผมเสื้อมันสวยดีค่าที่เชียร์สเปนครับผมอย่าลืมนะฮะคำดูเดอะสแน็คด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมผมชอบเชลโคมรองเท้าพิเศษแกเตะแล้วแบบแรงลูกๆจะแรงมากเตะอะไรแรงหมดเลยมันจะมีอุปกรณ์ของด็อกเตอร์อะไรด็อกเตอร์สลัมป่ะคนละเรื่องผู้เล่นคนไหนที่เป็นคีย์แมนคนสำคัญนอกจากเอาอีกหรือว่าอะไรพวกนี้เอาอีกนี่ประกาศแขวนไปแล้วใช่เรื่องบอลชินจิโอกาซากิต้องบอกเลยว่าเยอรมันเนี่ยเยอรมนีอินซีเล็กนี่ถ้วยปี2014มีอีก4ดาวเคยได้มาแล้วอันนี้รับรองครับตัวเต็งได้แชมป์อยู่แล้วนอนแบบกระดิกขารอดูถือถ้วยอีกปีนึงไม่ค่อยแบบโดดเด่นหรอกแต่ว่าค่อยๆเข้าไปเรื่อยๆจนรอบชิงแล้วก็ชนะเอาแชมป์มาได้เหมือนที่เมย์ราชนกทำกันใช่อยากจะให้ร้องเพลงปลุกใจเป็นภาษาสเปนที่เราเชียร์ที่เราเตรียมมาใครบอกว่าเตรียมมาชิกาลาเบรกาลาเบรอาชิกาลาเบร
รู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าแต่ละคนเชียร์ทีมอะไรอยากจะเปลี่ยนใจกันไหมถ้าอยากเปลี่ยนใจก็คอมเมนต์บอกเราใต้คลิปเลยครับและในช่วงเทศกาลบอลโลกในครั้งนี้พวกเราจะมีรายการพิเศษเรียกได้ว่าโคตรพิเศษเลยครับกับรายการแผนล้มโต๊ะโดยรายการนี้เราจะพาทุกท่านไปที่สำนักของท่านขุนแผนเพื่อทำนายคู่แข่งขันที่สำคัญตลอดทัวร์นาเมนต์นี้พร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมกันแล้วบีจัดไปมาจะพ่อจะลงละจะซ้ายจะขวาจะรัสเซียหรือว่าซาอุเราไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันนะเชียร์แบบสนุกสนานใจเย็นจะพ่อใจเย็นเดี๋ยวโอเคจะพ่อจะลงแล้วนะพร้อมยังจะพ่ออุ้ยเดี๋ยวนี้ใจเย็นจะพ่อเดี๋ยวหมอบเฮ้ยเฮ้ยรัสเซียรัสเซียเจ้าพ่อรัสเซียโอเคสรุปผลนะครับเจ้าพ่อกินรัสเซียครับผมก็ไปลองเชียร์หน่อยครับอยากล้มโต๊ะหรือว่าโต๊ะล้มครับเทียนจะล้มครับแป๊บนึงครับโอเคแล้วก็ขาดครับ